สวัสดีครับท่านผู้ปกครองผมคุณครูพงษ์มนต์ผ่องพันงามหรือว่าครูติ่งนะครับคุณครูประจําวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับในภาคเรียนนี้คุณครูมีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในเทอมนี้นะครับก็คือโปรแกรมชื่อ ClassCraft ครับเป็นโปรแกรมในกลุ่ม Gamification นะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเกมแต่ว่าไม่ใช่เกมนะครับเป็นโปรแกรมที่เรียนแบบเกมเท่านั้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนที่เลือกใช้โปรแกรมนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับมากกว่า 20,000 แห่งสำหรับโปรแกรม ClassCraft นะครับสามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่า iPad นะครับตระกูล iOS ก็ใช้ได้หมดเลยหรือว่าท่านผู้ปกครองเพื่อความสะดวกนะครับก็สามารถติดตั้งลงบนมือถือที่ท่านผู้ปกครองพกติดตัวก็ได้ครับขณะนี้คุณครูมีอีเมลของท่านผู้ปกครองที่นักเรียนแจ้งเข้ามาและคุณครูจะได้ส่งคำเชิญไปตามอีเมลต่างๆเหล่านั้นครับขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาในระบบของโปรแกรม ClassCraft นักเรียนจะต้องเลือกอาชีพตัวละครที่ตัวเองชอบใน3อาชีพนะครับประกอบไปด้วยอาชีพผู้พิทักษ์อาชีพนักเวชแล้วก็อาชีพหมอครับ3อาชีพนี้จะเป็นตัวละครที่เด็กจะเลือกเป็นตัวละครประจำตัวของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะเลือกเป็นตัวละครเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะครับตามที่นักเรียนสนใจแล้วก็ชื่นชอบครับอาชีพแรกคืออาชีพผู้พิทักษ์นะครับหรือว่าการ์เดียนอาชีพนี้ถ้านักเรียนเลือกนะครับตัวละครจะมีความแข็งแกร่งมากมีพลังเลือดสูงนะครับแต่ว่ามีพลังเวทมนต์น้อยหน้าที่ของตัวละครอาชีพนี้นะครับมีหน้าที่ในการปกป้องเพื่อนร่วมทีมของนักเรียนนะครับจากการโจมตีของมอนสเตอร์ครับอาชีพที่2นะครับคืออาชีพนักเวทหรือว่าเมจนะครับอาชีพนี้จะมีพลังเลือดน้อยถือว่าเป็นอาชีพที่มีความอ่อนแอสูงนะครับแต่ว่าเขามีพลังเวทสูงที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือพลังเวทของตัวละครอาชีพนี้นะครับจะสามารถเพิ่มขึ้นได้เองตามเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับหน้าที่ของตัวละครอาชีพนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มพลังเวทให้กับตัวละครอาชีพอื่นอาชีพที่3นะครับของตัวละครก็คืออาชีพหมอหรือว่าฮีลเลอร์นะครับอาชีพนี้จะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับปานกลางและก็มีพลังเวทมนต์ในระดับปานกลางนะครับหน้าที่ของตัวละครอาชีพนี้ก็คือมีหน้าที่เพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเพิ่มเลือดนะครับให้กับลูกทีมหรือสมาชิกในทีมที่ถูกโจมตีบทบาทของท่านผู้ปกครองนะครับเมื่อท่านผู้ปกครองได้รับอีเมลเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทันทีที่ท่านผู้ปกครองเข้ามาในระบบของโปรแกรม ClassCraft นักเรียนที่เป็นบุตรหลานของท่านนะครับจะได้รับสิทธิ์ให้มีสัตว์เลี้ยงประจำตัวได้คนละหนึ่งสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงนี้มีชื่อในภาษากรีกโบราณว่ากริฟฟอนนะครับหรือเราเรียกว่ากริฟฟินก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงในเทพนิยายกรีกนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่ากริฟฟอนที่เห็นในภาพนี้นะครับยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเด็กอยู่นะครับเมื่อนักเรียนเลือกตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงประจำตัวเองแล้วจะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ให้มีประสบการณ์สูงขึ้นจะกลายเป็นสัตว์ที่ตัวโตขึ้นได้ครับในกิจกรรมนี้นะครับเมื่อตัวละครในอาชีพต่างๆที่นักเรียนเนี่ยได้เลือกไว้เป็นตัวละครจำตัวนะครับระดับสูงขึ้นหรือว่าเราเรียกว่าเลเวลอัพขึ้นเนี่ยนะครับตัวละครของเรียนก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยในภาพนี้เป็นพลังของอาชีพผู้พิทักษ์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในโปรแกรมเดิมนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการอัปเกรดพลังของแต่ละอาชีพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับในภาพนี้ก็จะเป็นพลังที่มากขึ้นของอาชีพหมอนะครับเมื่อนักเรียนมีเลเวลของตัวละครเนี่ยอัพขึ้นจากเลเวล1เป็นเลเวล2เลเวล3และเลเวล4นะครับการที่จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นนี้จะต้องได้รับค่า XP จากคุณครูในชั้นเรียนนะครับโดยนักเรียนเนี่ยถ้าตั้งใจเรียนทำการบ้านส่งครบหรือว่ามีพฤติกรรมเชิงบวกในห้องเรียนนักเรียนจะรับค่า XP จะทำให้มีเลเวลสูงขึ้นครับในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของพลังที่เพิ่มมากขึ้นในเลเวลที่1ถึงเลเวลที่4ของอาชีพนักเวทนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันของ ClassCraft ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่อันนี้นำเสนอให้ท่านผู้ปกครองเข้าใจว่าเมื่อนักเรียนเลเวลสูงขึ้นพลังของตัวละครของเรียนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับไม่เพียงแต่พลังเวทที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อตัวละครของนักเรียนเลเวลอัพสูงขึ้นนักเรียนก็จะมีสิทธิ์เลือกชุดสวมใส่ที่สวยมากขึ้นด้วยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดในประมาณเลเวลต้นๆ นะครับแต่ถ้าหากว่านักเรียนบุตรหลานของท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวเองเลเวลอัพไปนี่ถึงขั้นสูงๆนะครับตัวละครก็จะมีชุดที่อลังการมากนะครับแล้วก็ชุดบางชุดเนี่ยก็จะสามารถมีภาคเคลื่อนไหวได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนชุดเมื่อนักเรียนเลเวลอัพสูงขึ้นนะครับจำเป็นต้องได้รับค่าgold piece นะครับก็คือเหรียญทองคำนะครับซึ่งคุณครูไม่สามารถที่จะให้นักเรียนได้นะครับนักเรียนจะได้รับ
เหรียญทองคำนี้จากคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับการที่นักเรียนจะได้รับเหรียญทองคำจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องทำความดีที่บ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถให้เหรียญทองคำกับลูกได้ในจำนวน 1-15 เหรียญทองคำต่อวันตามความพอใจของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูจะมอบหมายงานให้กับเด็กๆนะครับภารกิจที่เป็นภารกิจตลอดภาคเรียนเลยก็คือให้นักเรียนป.5ทุกคนเนี่ยนะครับช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือทำความดีต่อครอบครัวนะครับจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถขอเหรียญทองคำจากพ่อแม่ได้ตั้งแต่1เหรียญจนถึง15เหรียญต่อวันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองถ่ายภาพนักเรียนในขณะทำงานบ้านหรือทำความดีต่างๆเนี่ยนะครับส่งให้คุณครูทางช่องทางเมสเซจซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายว่าทำยังไงนะครับคุณครูก็จะตรวจทุกวันเลยนะครับนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะรับค่าประสบการณ์ตั้งแต่50 XP จนถึง100 XP ต่อ1กิจกรรมครับเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็คือข้อที่1ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองห้ามใช้ลูกทำงานบ้านนะครับต้องให้ลูกเนี่ยเป็นผู้เอ่ยขอทำงานบ้านกับท่านผู้ปกครองด้วยตัวของเด็กเองนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ปกครองด้วยนะครับข้อที่2ก็คือเด็กๆจะสามารถทำงานบ้านตามเวลาที่สะดวกนะครับก็คือวันไหนไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่เด็กๆทำเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองได้ชื่นชมในสิ่งที่เด็กได้ทำความดีนั้นนะครับให้ชื่นชมทันทีเลยนะครับแล้วก็ให้ค่าแรงกับเด็กเป็นเหรียญทองคำซึ่งอยู่ในโปรแกรมตามคุณภาพของงานตัวอย่างเช่นถ้าลูกๆของท่านเลือกถูบ้านนะครับแต่ว่าถูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต่อรองราคาว่าแทนที่จะได้15เหรียญเต็มเลยเนี่ยก็อาจจะให้สัก5เหรียญทองเพราะว่าถูบ้านยังไม่สะอาดเท่าไหร่แต่ถ้าเด็กบอกว่าขอปรับปรุงงานให้สะอาดมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะขยับราคาเป็น10เหรียญทองคำนะครับหรืออาจจะให้ทำงานอื่นเพิ่มก็ได้เช่นถ้าลูกล้างจานเพิ่มคุณแม่ก็จะให้เต็ม15เหรียญเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็คือถ้าเด็กๆทำงานจริงคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เหรียญทองคำจริงอันนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีและก็คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กด้วยครับในหน้าจอนี้เป็นตัวอย่างของการทำกิจกรรมงานบ้านของเด็กๆนะครับซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถที่จะส่งมาให้คุณครูได้ในระบบข้อความของโปรแกรม ClassCraft นะครับซึ่งนักเรียนจะไม่เห็นนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่คุณครูคุยกับพ่อแม่เท่านั้นนะครับประโยชน์ของการทำกิจกรรมนี้นะครับคุณครูขออนุญาตนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับผลงานวิจัยชี้ว่าเด็กๆที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตมีนิสัยที่ดีนะครับจิตใจอบอ้อมอารีด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมนี้ไปกับคุณครูในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป.5 นะครับสำหรับวิธีการในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ของครูนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่เปิดอีเมลก็จะพบข้อความเชิญจากคุณครูเขียนว่า ClassCraft แล้วก็จะมีชื่อของนักเรียนนะครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้คุณครูของนักเรียนคนนี้ครับได้ส่งคำเชิญมายังท่านแล้วให้ท่านผู้ปกครองกดเข้าไปในอีเมลนี้เลยครับเมื่อกดเข้ามาในอีเมลของท่านผู้ปกครองที่มีหัวข้อว่า ClassCraft ท่านผู้ปกครองจะพบกับหน้าจอนี้เป็นลำดับที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยโลโก้ของ ClassCraft แล้วก็บอกว่าคุณครูพงษ์มนต์เนี่ยได้ส่งคำเชิญไปยังท่านนะครับโดยมีชื่อนักเรียนปรากฏอยู่แล้วก็จะมี Parent Code ก็คือรหัสของท่านผู้ปกครองนะครับในส่วนนี้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องทำอะไรนะครับก็กดคำว่าJoy ClassCraft ไปได้เลยครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าจอในลำดับที่2นะครับก็คือให้ใส่รหัสของผู้ปกครองซึ่งอันนี้โปรแกรมก็ใช้ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเราก็แค่กด Next ต่อไปเลยครับเมื่อกด Next ต่อมาแล้วนะครับในหน้าจอนี้ครับท่านผู้ปกครองก็จะต้อง Sign up เข้ามานะครับในโปรแกรมโดยถ้าหากว่าอีเมลของท่านเป็นระบบ Google ก็กด Google นะครับถ้าเป็นอีเมลของ Microsoft ก็กด Microsoft หรือจะใช้ Facebook ในการยืนยันก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะกดที่ Google นะครับแล้วก็เลือกชื่อบัญชีที่เป็นอีเมลจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงไปที่ด้านล่างจะมีข้อความว่าอนุญาตนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มอนุญาตในหน้าจอนี้นะครับโปรแกรมจะนำท่านผู้ปกครองมายังหน้าจอที่เป็นแดชบอร์ดท่านจะมองเห็นชื่อของบุตรหลานปรากฏอยู่ในแถบด้านบนด้านนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวละครของลูกนั้นอยู่ในเลเวลที่เท่าไหร่แล้วก็มีอาชีพอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวละครตัวอย่างที่คุณครูทำขึ้นในเมนูถัดมานะครับจะเขียนว่า phrase behavior นะครับก็คือพฤติกรรมที่ต้องการจะชื่นชมบทบาทของท่านผู้ปกครองก็คือให้เหรียญทองคำเมื่อเด็กๆทำความดีที่บ้านนะครับเมนูถัดมานะครับเราเรียกว่า experience point หรือค่าประสบการณ์ซึ่งค่าประสบการณ์นี้นะครับเด็กๆจะได้จากคุณครูในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะครับเมื่อค่า XP ของนักเรียนไปถึงขีดที่กำหนดนะฮะในที่นี้ในระดับที่1เนี่ยกำหนดเอาไว้ที่1,000
นะครับถ้าเด็กๆได้เกิน 1,000 เลเวลตรงนี้จะอัพเป็นเลเวลที่2ครับและนักเรียนก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นนะครับในบรรทัดถัดมานะครับจะเขียนว่า Go Piece นะครับ Go Piece นี้จะเป็นส่วนที่ท่านผู้ปกครองจะเป็นผู้ให้กับนักเรียนนะครับในขณะนี้ยังไม่มีค่าตัวเลขใดๆเลยก็แสดงว่าเด็กๆยังไม่ได้รับค่าเหรียญทองคำจากท่านผู้ปกครองเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะได้แนะนำต่อไปทีนี้ในส่วนของท่านผู้ปกครองนะครับต้องการที่จะให้เหรียญทองคำกับลูกจะต้องทำอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ปกครองมากดที่ข้อความนี้นะครับปุ่มสีม่วงที่มีเครื่องหมายบวกเฟสบีแฮปปี้เออร์นี้ครับในหน้าจอนี้ครับให้กดที่ปุ่ม Quick Reward นะครับแล้วก็พิมพ์ Description เข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นผมพิมพ์เข้าไปว่าช่วยกวาดบ้านครับช่วยกวาดบ้านนะครับจากนั้นก็จะกำหนดเหรียญทองครับจะพิมพ์เข้าไปก็ได้หรือจะกดตัวบวกเพิ่มนี้ก็ได้นะครับว่าให้เท่าไหร่ให้สูงสุดได้ไม่เกิน15ต่อวันนะครับสมมุติผมให้10เหรียญทองนะครับพอใจมากที่ลูกช่วยกวาดบ้านนะครับก็จะกด apply ครับและหลังจากที่เราให้รางวัลกับลูกไปแล้ว10เหรียญทองจากการกวาดบ้านตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเหลือ5เหรียญทองที่จะสามารถให้ได้อีกในวันนี้นะครับในที่นี้เราก็อาจจะมากด Quick Reward ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าลูกๆมีพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ให้ได้อีก5เหรียญทองครับอย่างเช่นช่วยล้างจานครับเราก็จะให้ได้อีก5เหรียญทองที่เหลือนะครับถ้าเรากดเกินไปเขาจะบอกว่าเราสามารถให้ได้อีกแค่5เหรียญทองเท่านั้นเพราะเราให้กวาดบ้านไปแล้วจำนวน10เหรียญทองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของทางโปรแกรมนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดปิดกากบาทไปนะครับกลับมาดูที่ตัวละครของเรากดที่กากบาทตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กชายฉันทภัทรนี้นะครับได้รับ15เหรียญทองในวันนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่พลาดในการให้เหรียญทองกับลูกคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปิดเข้ามาในโปรแกรมนี้ทุกวันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทุกครั้งที่บุตรหลานของท่านนี่นะครับได้รับคำชื่นชมจากครูในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการได้รับ XP นะฮะหรือว่าเป็นพฤติกรรมเชิงลบด้วยก็ได้นะครับถ้าถูกลดเลือดหรืออะไรเนี่ยนะครับในห้องเรียนเนี่ยมีทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบในห้องเรียนผู้ปกครองจะทราบจากมือถือนะครับจะมีข้อความส่งไปบอกเลยนะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ครับอีกส่วนหนึ่งครับที่สำคัญมากก็คือการส่งข้อความเข้ามาหาคุณครูนะครับในที่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นเมนูทางด้านซ้ายนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับอันที่เป็นเมนูล่างสุดเลยนะครับจะเขียนว่า messaging นะครับก็คือระบบข้อความนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะส่งข้อความมาคุยกับคุณครูได้กดที่คุณครูนะครับกดที่รูปคุณครูแล้วก็พิมพ์ข้อความด้านล่างนี้นะครับเช่นผมพิมพ์ทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูนะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดsend นะครับข้อความนี้ก็จะส่งมาหาคุณครูเลยครับคุณครูก็จะเปิดอ่านทุกวันในโหมดของผู้ปกครองนะครับซึ่งข้อความนี้เด็กๆจะมองไม่เห็นนะครับเป็นการสนทนากันระหว่างครูกับผู้ปกครองเท่านั้นและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่จะทำการส่งรูปภาพมาให้คุณครูเพื่อเพิ่ม XP ให้กับนักเรียนนะครับก็สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับที่มุมด้านล่างนี้นะครับจะมีรูปคลิปหนีบกระดาษนะครับคุณพ่อคุณแม่กดที่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะสามารถ import รูปภาพที่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายเอาไว้นะครับก็จะสามารถส่งไฟล์มาให้คุณครูได้ครับหรือถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้การติดตั้งแอปพลิเคชันนี้บนมือถือก็ตรงส่วนของคลิปหนีบกระดาษนี้ก็จะมีรูปกล้องให้เราสามารถที่จะกดถ่ายรูปจากมือถือแล้วก็ส่งมาถึงคุณครูได้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็บทบาทของท่านผู้ปกครองที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ขอขอบพระคุณไปอย่างสูงยิ่งและก็ขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ปกครองกรุณาให้เกียรติร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้นะครับคุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ